วอลเลย์สองชั้นมีโมเมนต์เฉื่อยของมวล20 กิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับมีรัศมีนอก400 มิลลิเมตรมีรัศมีวงในนะครับ200 มิลลิเมตรมีมวล A และมวล B 20 และ 40คล้องด้วยเชือกนะครับจงหาเขาอยากทราบว่าความเร่งเชิงมุมของผู้เล่น2นะครับความเร่งของมวล A และ B คอนะครับแรงกระทำที่จุด G นะครับแล้วก็มีภาพอย่างนี้มานะครับฟรีบอดี้ผมทำมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาหากันเลยครับนี่นะครับจากโจนะครับไอเขาให้มาแล้วนะครับ20 กิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับเราให้เรามีไอผู้เล่นเท่ากับ20 กิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับเรา W นี่ครับ WA 196.2 มายังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ WA เท่ากับ MAG มันคูณ G เข้าด้วยครับได้20 กิโลคูณ9.81 นะครับร้อยเก้าสิบหกจุดสองนิวตัน WB ล่ะได้มายังไง MEG เท่ากับ MEG นี่ครับ40 กิโลสี่สิบกิโลกรัมคูณ9.81เมตรอันแรกเลยนะครับความเร่งเชิงมุมของผู้เล่นก็ไกลเลยซิกมา MG เท่ากับนะครับซิกมา MG IFนี่ครับมาจากสูตรนะครับตัวนี้เราหาต่อเลย WB คูณ 0.2 0.2 นี้มาจากรัศมีนะครับรัศมีวงใน200 มิลลิเมตรเราทำให้เป็นเมตรนะครับมันก็เลยเป็น 0.2 ต่อเลยนะครับลบ WA 0.40.4 นี้เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับ I alpha บวก M B A B คูณ 0.2 ไม่พอนะครับต่อนี้นะครับบวกMA AA คูณ 0.4 นะครับแล้วก็หาตัวนี้เลยนะครับ WB WB มาจากตัวนี้นะครับ WB อันนี้ตัวนี้ได้ 392.2 นิวตันนะครับแล้วก็ตัวนี้ลงมานะครับเราจะได้เราดึงแอลฟามานะครับแอลฟาเท่ากับฝั่งนี้แล้วคำนวณออกมาแล้วได้ลบ 0.04 ฝั่งนี้นะครับเราคำนวณออกมาแล้วมันจะเป็นหาร 24.8 ครับเราหารกันออกมาแล้วนะครับอัลฟาตัวนี้จะได้ 0.00016 12ครับ
ความเร่งเชิงมุมของผู้เล่นเราก็ได้ไปแล้วนะครับความเร่งของมวล A และ B นะครับขอใครเราหามวล A ก่อนนะครับ A A เท่ากับ R A อัลฟาเท่ากับ0.00064 48มิลลิเมตรที่กำลังสองนะครับเราหา B ต่อนะครับ AB เท่ากับ RB อัลฟา0.00324นะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเราหาแรงกระทำที่จุด G แรงกระทำที่จุด G สูตรมีอยู่ว่าซิกมา MG เท่ากับ0เราก็จะได้ MB คูณ 0.2 ลบ20คูณ 0.4 20ตัวนี้มาจาก MA นะครับเราคำนวณออกมาได้ MG เท่ากับ8นะครับตัวนี้ได้8ตัวนี้ก็ได้8อาหาร8นะครับเท่ากับ1กิโลครับครับเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณมากครับ